ู่4ปีที่สาขาการจัดการธุรกิจสายการบินมอกรุงเทพเรียนอะไรบ้างเตรียมลากกระเป๋าและเดินทางเข้าสู่สาขาที่น้องๆหลายคนใฝ่ฝันนั่นก็คือสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมอกรุงเทพนั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการตั้งแต่ภาคพื้นไปจนถึงลานจอดอากาศยานเลยค่ะปี1Hospitality Mindset and Interpersonal Skill ปูพื้นฐานให้กับน้องๆหาความชอบพร้อมเข้าใจสายงานธุรกิจสายการบินค่ะปี2 Technical Skill and Foreign Languages เรียนรู้ภาษาอังกฤษสอดแทรกเนื้อหาและเทคนิคการสอบโทอีกรวมถึงภาษาที่3ด้วยนะคะปี3 Technical Skill and Managerial Skill น้องๆจะได้เลือกเอกที่ตนเองสนใจพร้อมรับอาวุธเพิ่มความรู้และทักษะปี4 Managerial Skill and Career Preparation น้องๆ นะคะจะได้ออกไปฝึกงานเพื่อโอกาสการมีงานทำทันทีหลังเรียนจบรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานด้วยค่ะพิเศษสุดๆค่ะหากน้องๆสมัครเรียนสาขานี้และใช้สิทธิ์กยศ.ชำระเพียง 4,000 บาทในเทอมแรกเข้าก็มีที่เรียนกันแล้วนะคะและสาขานี้ค่ะยังเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาดงานในโครงการ Human Capital ด้วยค่ะถ้าเรียนจบไปแล้วนะคะน้องๆจะได้ชำระดอกเบี้ยอัตราพิเศษแบบลดต้นลดดอกอีกด้วยต้องรีบนะคะเพราะมีจำนวนจำกัดค่ะ